จังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงของหลายปีที่ผ่านมาค่ะแต่จากการที่มีการพูดคุยกันแล้วก็การแก้ไขปัญหานะคะรวมถึงให้หน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ความมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันน้ำลงสู่ทะเลป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและเรื่องของการแบ่งจ่ายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างครบวงจรด้วยไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะและสำคัญต่อคนเมืองเพชรอย่างมากโดยมีความยาวประมาณ210กิโลเมตรเป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญและใช้ประโยชน์ในหลายด้านปัจจุบันแม่น้ำสายนี้อาจไม่ได้สะอาดเท่าที่ควรเนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียจากชุมชนการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมรวมถึงประชาชนที่ขยับขยายบ้านเรือนและทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่ลำคลองทำให้แม่น้ำตื้นเขินขึ้นหนึ่งปัญหาสำคัญนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังคือปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งรวมไปถึงน้ำเน่าเสียค่ะที่ขณะนี้ภาครัฐบาลรวมไปถึงตัวจังหวัดนะคะได้มีการเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังรวมไปถึงได้มีการจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมคือความสามารถในการรองรับน้ำของจังหวัดเพชรบุรีและคลองส่งน้ำที่ไม่เพียงพอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของจังหวัดขณะที่จังหวัดเพชรบุรีได้เพิ่มการขุดลอกคูคลองและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านน้ำลงสู่ทะเลได้ง่ายขึ้นพร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยการรักษาความสะอาดของแม่น้ำเพชรบุรีกรมชลประทานดำเนินการตามยุทธศาสตร์น้ำ20ปีในแทบทุกพื้นที่ในทั้ง25ลุ่มน้ำนะครับสำหรับครม.สัญจรแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปัญหาในเชิงพื้นที่ที่ชอบเรียกกันว่าเป็นแอเรียเบสนะครับว่าในแอเรียเบสนั้นเขามีปัญหาอะไรที่จะดำเนินการเป็นจังหวัดเป็นกลุ่มจังหวัดแล้วก็เป็นภูมิภาคนะครับถ้ามันตรงกับยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับกรมชลประทานก็จะตอบไปชี้แจงว่าได้บรรจุเข้าอยู่ในแผนหรือถ้าไม่ตรงนะครับก็จะมาดูว่าจะดำเนินการในปีไหนต่อไปอย่างไรครับจากปัญหาน้ำท่วม2ปีเนี่ยเราก็ใช้2วิธีเลยวิธีแรกเราก็ถ้าในแง่ของพื้นที่ที่ริมตลิ่งมันจะมีบริเวณริมแม่น้ำเพชรบางส่วนเนี่ยเขาต่ำนะคะค่อนข้างต่ำเขาทำให้น้ำท่วมได้ง่ายเนี่ยเราก็ใช้วิธีสร้างเขื่อนกันตลิ่งนะคะอันที่2ก็คือเราก็ไปขยายคันคลองชนประทานเดิมที่มีอยู่เขาจะมีคลองดี1ดี2ดี3ดี4ของห้างของเขาเนี่ยคันคลองพวกนี้สร้างมานานและเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำใน5แนวทางหลักคือการใช้แนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยใช้คลองส่งน้ำทำหน้าที่ทั้งคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำโดยการขยายลำคลองขนาดเล็กที่มีอยู่ให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากขึ้นให้ผ่านลงสู่ทะเลได้ขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีที่มีความตื้นเขินและจัดการกับผู้บุกรุกลำคลองริมน้ำเพชรบุรีเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความเหมาะสมการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่อ่างน้ำต่างๆที่กรมชลประทานจะมีการปล่อยน้ำลงท้ายอ่างเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการน้ำเพื่อการท่องเที่ยวในอีก15ปีข้างหน้าโดยการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้มุ่งเน้นให้มีระบบและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดความยั่งยืนพร้อมต่อย่อยการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรีให้เกิดระบบการจัดจ่ายน้ำที่มั่นคงรองรับความต้องการของประชาชนในทุกด้านเด่นชัยศรีสันถ่ายภาพไปใช้วัชนะศรีทีมข่าว NBG รายงาน